ในการประชุมใหญ่สบควันนี้นะคะล่าสุดก็มีมตินะคะในการปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ยกเลิกพื้นที่ควบคุมโควิด20จังหวัดเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวอีก2จังหวัดรวมไปถึงเรื่องของมาตรการในการตรวจคัดกรองก็มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมด้วยค่ะ เรื่องนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุจันทร์โอชาน,นายกร,รัฐมนตรีและก็รมฐธนตรรว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสอบอคครั้งที่7ทับ2,565นะคะที่ประชุมเองมีการพิจารณาในการปรับ พื้นที่นะคะปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วก็มาตราการป้องกันการควบคุมซึ่งก็มีการปรับพื้นที่ควบคุมเนี่ย20จังหวัดเป็นศูนย์นะคะแล้วก็จังหวัดจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงจาก47จังหวัดเป็น65จังหวัดโดยจะเริ่มในวันที่1พฤษภาค,คมนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะศูนย์ถึงศูนย์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะคะที่เขามีการปรับก็คือจาก20เดี๋ยเป็นศูนย์แล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสูง47เป็น65จ,นจ,กกนนะะจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังจากศูนย์ก็คือเป็นศูนย์นะคะจังหวัดพื้นที่สีฟ้าตรงนี้คือจังหวัดที่เขาจะนําร่องเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะจาก10ก็เป็น12จังหวัดอื่นดําเนินการบางพื้นที่ใน16จังหวัด จังหวัดที่กําหนดพื้นที่ย่อยนะคะในระดับอําเภอให้เข้มกว่าที่สบคกําหนดก็ได้มีการตามสถานการณ์ของจังหวัดพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวก็จะใช้เรื่องของมาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวังทุกพื้นที่เนี่ยก็ต้องเน้นย้ำมาตรการ universal prevention นะคะแล้วก็ universal vacation แล้วก็รวมไปถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคนะคะตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยก็ประกอบด้วย65จังหวัดด้วยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวอีก12จังหวัด แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับด้วยใช่ไหมคะพี่แอนในส่วนของการตรวจนะคะการคัดกรองใช่ค่ะ,ะซึ่งในเรื่องของการตรวจ rt pcr ของผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยนะคะวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบในแนวทางการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าราชาอาณาจักรตามคณะกรรมการวิชาการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะกรรมการควบคุมโรค eoc ค่ะที่มีการเสนอโดยจะมีผลบังคับใช้1พฤษภาค,คม65นี้นะคะ หก็คือในส่วนของผู้ที่เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศแนะนำให้ตรวจเซลฟ์เอทระหว่างพำนักหากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบของบุคคลค่ะสก็คือผู้ที่เดินทางนะคะที่ไม่ได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์หรือว่าได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่4-5ถึง5ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแนะนำให้ตรวจ Self ATK นะคะระหว่างที่พำนักหากพบเชื้อเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบของบุคคลค่ะ 3ค่ะคือการปรับลดวงเงินประกันสําหรับผู้เดินทางทั้ง2กลุ่มนะคะก็คือในข้อที่1และข้อที่2เมื่อสักครู่นี้จากไม่ต่ํากว่า20,000เหรียญสหรัฐเป็นไม่ต่ํากว่า1,000 0เหรียญสหรัฐนะคะและนอกจากนี้ก็มอบหมายให้สปรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาดําเนินการนะคะดังนั้นในส่วนของสอปรกสปรสบคก็จะมีการปรับคําสั่งสบคเพื่อให้มีผลบังคับใช้1พฤษภาคม -65 นี้เป็นต้นไปค่ะ